ช่วงที่แล้วครับป่าแป้งพลอยชมพูได้ทำผลงานในเพลงฝากใบลาด้วยเวอร์ชันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับบทเพลงนี้ครับแต่ก็ทำออกมาได้ดีสมความสามารถของเธอจริงๆถึงคิวของหนุ่มหน้าใสจากทีมเพชรสีแดงครับโกตุนพันธนนท์ที่มาพร้อมกับบทเพลงแทนความคิดถึงโชว์ของเขาเจ้าชนะคู่แข่งได้หรือไม่ภาษาของใครที่จะได้รับชัยชนะในโจทย์นี้ไปเชิญรับชมกันได้เลยครับเหนื่อยไหมครับทั้งตัวเมื่อที่แล้วก็เต็งยิงครับวันนี้เป็นจูมงก็ได้รับโจทย์นี้มาก็ดีใจมากครับไม่เป็นใครไม่ได้เลยตอนนี้คือเขาท็อปฟอร์มมากในเรื่องของการแสดงออกความสามารถก็ตุ้มสูงมากเราก็เลยเอาเพลงนี้มาแปลงเป็นอินเตอร์มากขึ้นคือเพลงไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างงานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอโอเครู้เรื่องแล้วตอนนี้เอาความเป็นประกวดออกไปมันกำลังกลืนกับคืนมาอีกแล้วไกลที่จริงมันไม่ใช่เสียงโกตุนพี่ว่าลองแบบไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างเลยสำหรับโกตุนมันไม่มีอะไรต้องเพิ่มผมมีแต่อยากตัดบางอย่างแล้วก็เสริมบางอย่างมีความกังวลอะไรบ้างเพลงต่ำไปหน่อยแล้วก็ภาษาจีนแต่ผมเป็นคนเลือกเองนะที่จะร้องภาษาจีนเพราะว่าอยากอะไรที่มันท้าทายเพราะฉะนั้นในการที่จะเป็นนักร้องที่เก่งก็ต้องหาความบาลานซ์ในeye contactหรือว่าการมีส่วนร่วมกับเพลงอยากจะฝากไปถึงเงินเพราะว่าน้องผมคนนี้น่าจะแบบไม่ธรรมดาก็ให้พรเลยแล้วกันพัฒนาดำรงจิตนิรไคใส่ใจเพลงอิสุข้าได้รับคำสั่งให้ไปคุมงานก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเป็นคำสั่งจากฮ่องเต้ข้าไม่สามารถปฏิเสธงานนี้ได้จริงๆงั้นท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะไกล
รำพึงอยากฝากคำของใจคำหนึ่งส่งความคิดถึงจากใจไปเจอมาด้วยหรือไม่อยู่ไหนทำไมไม่เห็นส่งข่าวหาข้าเลยตอนนี้ท่านแม่ทัพได้เสียชีวิตแล้วข้าจึงนำสิ่งของของท่านแม่ทัพมาส่งคืนให้กับเจ้าโอ้โหเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับท่านเลยนะครับผมนี่คือผลงานของน้องโกตุ่นนะครับโชว์นี้ก็เป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมีการสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็มีการเกณฑ์ไพร่พลทหารต่างๆไปสร้างนะครับแล้วก็ด้วยจำนวนคนก็เยอะนะฮะแล้วการสร้างก็มีอย่างต่อเนื่องบางทีช่วงบางช่วงบางตอนก็จะมีหินเนี่ยร่วงหล่นลงมาทับทำให้เสียชีวิตไปหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็มีท่วงทำนองนี่เป็นภาษาจีนใช่ไหมลูกครับผมอันนี้ใครเป็นคนแต่งให้หรือไงอันนี้แต่งเนื้อใหม่ครับคือตัวเองไม่ค่อยมีความสามารถด้านการแต่งเพลงในทีมผมมีคนเก่งผมทักหานามเตยครับครับผมให้นามเตยช่วยแต่งเนื้อใหม่ได้ให้นี่ครับแต่เป็นภาษาไทยแต่ผมไปแปลจีนเองครับอ๋อใช่ครับผมนะฮะแล้วก็แปลเป็นจีนใช่ครับแต่เนื้อความเนื้อหาก็ใกล้กับเนื้อเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นถูกครับเป็นความคิดถึงโหยหาแต่กลับไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับให้ฝากความคิดถึงผ่านสายลมผ่านดวงดาวอะไรไปอ่ะถามโค้ดดีกว่าโค้ดปลางครับผลงานของจอมยุทธโกตุนคุณรู้ไหมว่าการที่คุณร้องแบบเนี้ยเมื่อกี้ไม่มีที่ติเลยนะทั้งโชว์ทั้งเสียงร้องวิธีการร้องของคุณมันชัดไปหมดเลยคุณสมควรที่ได้ร้องเพลงนี้และได้คะแนนไปค่ะให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นไงเนาะโอ้อ่ะถามแม่นางพรหน่อยจ้ะคือแบบโกะเนี่ยนะเขาร้องเพลงอะไรก็เหมือนตัวเขาอะค่ะเวลาเขาร้องเพลงออกมาหนูจะมองเขาตลอดว่าเขาจะทำท่ายังไงเขาให้เราเห็นว่าแบบเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาแบบฉันเป็นแม่ทัพฉันร้องเพลง
ฉันโหยหาความรักยิ่งท่อนภาษาจีนเขาร้องไงนะฟังไม่ออกคือแม้ไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรแต่ว่าเขาส่งมาถึงใจเราใช่แต่มันรู้สึกแบบอินมากๆก็เลยแบบชอบโกตุนเวลาโกตุนร้องเพลงแนวเนี้ยมันทำให้เห็นความสามารถของโกตุนเพิ่มมากขึ้นวันนี้เสียงเป้งมากครับครับผมแม่สุจ้ามืออาชีพมากลูกเก่งมันเพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงจริงๆลูกทุกอย่างมันลงตัวกับความเป็นโกตุนมากเราดูยิ่งตอนที่ร้องเป็นภาษาจีนเรารู้สึกขนลุกแล้วก็เชื่อมากๆไม่ซื้อนี่พี่ชาเย็นจริงนี่เติมสื่อชูโตหัวชีนี่นี่ทิ้งจุ้ยฉันเติมชิงเกิดว่าเชียงนี่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วละครก็ส่งมากเลยเนาะไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้ฉากสุดท้ายที่ตัดมาเป็นภาพบ้านหลังเดิมกลายเป็นเอ้าเป็นวิญญาณมาเยือนร้องเพลงซึ้งครับผมสุดยอดครับครับผมครูครับมันงดงามมากภาพรวมมันสมบูรณ์แบบทั้งการร้องแล้วก็การแสดงแล้วก็อยู่ในละครที่สื่อสารทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องที่น่าดีใจด้วยจริงๆยังกังวลเรื่องการออกเสียงอยู่เพราะว่ามันมีความปรับปรุงนิดหน่อยลูกแต่เป็นการปรุงที่เนียนมากมันก็เลยอนุโลมแล้วก็ต้องขอบคุณพอรู้ว่าเป็นหนามเตยที่แต่งท่วงทำนองในท่อนภาษาจีนอันนี้เป็นทำนองใหม่เลยนะไม่ใช่ทำนองเพลงต้นฉบับแต่เพราะมากและไปด้วยกันดีมากนะครับมันก็อยากให้หนูพัฒนาต่อไปลูกก็ตุนเป็นคนที่มีคุณภาพและครูหวังว่าสิ่งที่หนูทำมาตลอดจนเส้นทางนี้เนี่ยคนจะจำชื่อนี้ชัดมากขึ้นและก็คาดหวังกับหนูมากขึ้นและเป็นการคาดหวังในเชิงบวกนะครูคิดว่าทุกคนที่ติดตามมาเนี่ยอยากให้โกตุนดังกว่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ลูกขอให้เป็นเช่นนั้นครับขอบคุณครับไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ที่ไม่ว่าจะลงมาเจอกันกี่ครั้งก็ปล่อยหมัดใส่กันได้แบบดุเดือดและแน่นอนเลยครับว่าผลงานของโกตุนมัทนนในวันนี้นี่ก็ดีเกินคาดไร้ที่ติกันอีกเช่นเคย